At last สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมารีแอค1ปีของ At last จ้า ตอมอรีแอคครบรอบ1ปีแล้วนะครับผมที่ตอมอตาม At last มานะครับผม1ปีกว่าๆได้แหละเพราะว่าเราดูมาตั้งแต่อินโทรเนาะ introduction member ต่างๆตอนนั้นโดนแทตกหนักมากว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับผมวันนี้เขาครบ1ปีแล้วแกฉันรีแอคมา1ปีแล้วเหรอแกมันเร็วมากแกทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยอ่ะจำได้ว่าช่วงสิ้นปีอ่ะฉันยังอ่ะวีกอนะชาลาลาลาอยู่กอนะชาลาลาลาอยู่เลยอ่ะแล้วตอนนี้คือแอดลาส1ปีแล้วอ่ะแกเร็วมากๆเลยนะวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่า memories ของแอดลาสเนี่ยเขาเป็นยังไงเพื่อการเสือละไปดูกันเลยจ้า ต่อหมอ react แอดสือละซื้อ one the first year journeyไม่เหมือนวันที่ผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็มันงงกับตัวเองว่าเอ้ยมันเดบิวต์แล้วหรอจับมือจูเนียร์ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เพราะว่ารักเขาไงอ๋อไม่ใช่และมันเป็นเวทีของเราด้วยเป็นงานของเราด้วยอะไรเงี้ยเรา officially ศิลปิน like แบบว้าวขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแบบขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราต่อก็เป็นทางที่เราคิดไว้แหละเราได้ร้องเพลงได้มีเพลงของตัวเองกับเพื่อนกับอีก6คนสักทีโว้ยอะไรเงี้ยแบบสักทีได้ทำมันสักทีเหมือนแบบสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กแหละมันแบบมันเกิดขึ้นแล้วนะพี่เจคือแบบอ๋อไม่อยากร้องไม่ร้องไม่ร้องโคตรตื่นเต้นถ้าเกิดพูดผมยังจำทุกวันได้อยู่เลยทุกวันที่ผ่านมา1ปีหรือว่าวันแรกที่เริ่มวันแรกที่เรานั่งคุยกัน7คนเองจำได้ทุกโมเมนต์เลยเดบิวต์ซิงเกิล Mayday ผมอยากกลับไปบอกว่าเตรียมตัวหรือยังแบบเหนื่อยนะเออเหนื่อยจริงๆแบบคือไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนอะก่อนหน้านี้ไม่เซลมากๆกับร้องเพลงหรือโทนเสียงตัวเองก็ตามเนี่ยพอคนได้เห็นอ่ะมันเหมือนแบบอ๋อโอเคมันยังแสดงว่ามันมีทิศทางของมันนะเออร์วินมันยังไปต่อได้นะเราไม่รู้ว่าคนจะชอบเราไหมจะชอบเพลงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราจะเต้นผิดไหมคือมันหลายอย่างครับมันเพราะมันเป็นครั้งแรกภาพแรกที่ออกไปแล้วก็อยากให้ภาพแรกออกไปดีที่สุดโอ้ยโรเลแล้วโรเลเป็นก็สักพักเนาะเริ่มเซสชั่นตั้งแต่แรกแบบศูนย์จริงๆอ่ะจนจบตอนนั้นผมสนุกมากกับการเสนอไอเดียผมรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันเหมือนเราได้ทํางานจริงๆในเบื้องหลังก่อนที่มันจะไปอยู่ในเบื้องหน้าให้ทุกคนได้รับชมอ่ะอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออมันก็ได้นะเราก็เป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันไม่ได้มีแค่แบบหน้าตาโนเลก็จะปังมากๆครับผมช่วยไปสตรีมกันด้วยเอลิสทุกคนเออ Who may อยากก็แค่ไหนก็ได้ได้คิดทั้งตัวสนิทไปวันๆเป็นค่าคนคุยกันจริงไม่มีอะไรมั่นใจในตัวเองเลยยกเว้นเรื่องเต้นเรื่องเดียวหน้าตาให้มั่นใจร้องเพลงให้มั่นใจการพูดให้มั่นใจ I'm so so sorry yeah ถึงวันนี้เพราะว่าผมปลดล็อกหมดแล้วที่พูดไม่เก่งต้องไปหาเรื่องคุยเพราะอยากให้เธอยังได้ผมไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งผมไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ผมมีความมั่นใจขึ้นในทุกๆวันนี้
ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนคือน่ารักมากแม้ว่าจะเป็นแบบบริษัททีมงานทุกคนที่ผมทำงานด้วยอ่ะผมมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาอะมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมเลยกับการที่ได้มาเป็นเจดอัลลาสครับเรามาตั้งแต่แบบศูนย์จริงๆ from the bottom จริงๆการเดินทางของมันคือค่อยๆขึ้นไปเวลาเราปีนอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคเรารู้สึกว่าเราก็ผ่านหลายอย่างแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปขึ้นสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ from the bottom we gon climb แม้ทางยังอีกไกล we go higherเรียบอร์ดหรอเลิศ one around one exhibition and one presenter ผมไม่คิดว่ามันจะมีทุกอย่างได้เยอะขนาดเพิ่งเดบิวต์มาไม่ถึงปีมีอัลบั้มแล้วเพิ่งเดบิวต์มามีคนจัดดีลาสการให้แล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบอยู่ในห้องซ้อมกัน7คนนะมันเหมือนเรามีแรงซัพพอร์ตอีกเยอะเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก็ล่าสุดมีคนมาดูเราแบบเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยการที่ใครไม่รู้อะหลายๆคนอะไม่รู้จักเราอะมารักเราจริงๆอะเขาแค่ฟังเพลงเราเขาแค่ติดตามเราแบบแป๊บเดียวแล้วเขารักเรามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะเว้ยเมื่อกี้ผมรู้สึกแบบอยากอวดให้โลกรู้ว่าแบบเอลิสน่ารักขนาดไหนอ่ะคือเอลิสรักแอดลาสเอลิสไม่ได้รักรายบุคคลผมค่อนข้างมั่นใจว่าเอลิสส่วนใหญ่อ่ะรักทั้ง7คนแทบจะเท่าๆกันก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่เห็นความเป็นพวกเรา7คนตั้งแต่วันแรกขอบคุณมากๆขอบคุณที่ทุ่มเทเราก็จะทุ่มเทเหมือนกันผมเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่คุณให้อะไรมาผมจะให้กลับให้หมดเลยให้มากกว่าด้วยซ้ำ Oh you are my treasure Oh you are my treasure แต่ฉันมีความหมายไม่อยากทำหล่นหายขอบคุณเธอที่เกิดมาให้ฉันได้เจอถ้าเราไม่มีเอลิสมันไม่มีแอตลาสจริงๆคุณเดิมเป็นคนขี้อายครับเวลาที่แบบต้องเล่นมุกหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่มันใหม่มากๆสำหรับแบบชีวิตผมทุกครั้งที่ผมทำอะไรที่มันออกมานอกกรอบตัวเองอะมันรู้สึกเหมือนได้อันล็อกอะชิฟเมนต์ทีละอย่างก่อนหน้านี้ผมเป็นคนค่อนข้างอินเตอร์มากๆ mindset ของสิ่งที่ผมเติบโตมาแบบใช้เวลาปรับตัวอย่างหนักการที่ได้อยู่กับแอตลาสมันสอนผมหลายอย่างครับมันสุดจริงๆเป็นปีที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็เป็นปีที่สนุกสุดแรกๆผมเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจอะไรกับตัวเองเลยลึกๆเราก็จะมีคำถามกับตัวเองเยอะมากว่าเราดีพอหรือยังเราแบบเก่งหรือยังชอบกอดตัวเองครับผมแล้วก็ค่อยชมตัวเองว่าแบบเฮ้ยแค่นี้ก็แบบโอเคแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วแบบเราลองเริ่มใหม่พรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้มันดีขึ้นจากวันนี้ก็พออะไรอย่างงี้เราเหมือนว่าเราต้องแบบเข้มแข็งตลอดเวลาเราต้องแบบเก่งอะไรเงี้ยมันก็เก่งเหมือนกันเนาะมันก็ทำได้ไงก็ไม่รู้บ้ามากหลักอ่ะภูมิใจนะ19เองโพสิชันที่แบบทุกคนมอบให้เราคือแบบเป็นคนคุมเรื่องเต้นอะไรเงี้ยพยายามจะเป็นลีดด้านเต้นให้ได้เราต้องเป็นคนด่าเพื่อนหรือบางทีเพื่อนอาจจะไม่ชอบเราด้วยซ้ำที่เราต้องว่าอะไรเงี้ยแต่มันทำให้ทุกคนมันโตแล้วผมว่าผมก็เรียกไม่ผิดที่ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยข้างๆเตียงผมอ่ะมันจะมีรูปแบบแอดลาสใหญ่ๆอยู่รูปนึงคือรูปแบบตอนที่เราไปออกทูเดย์โชว์ก็จะมีรูปที่เรากอดคอกันเราจะทำไงได้ให้แบบมันเป็นเหมือนในรูปเนี้ยเราจะไม่อยากให้แบบในวงมีปัญหากันเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับหลายๆที่ผมได้เห็นข้อความหรือได้ยินมาว่าผมคือเหมือนเสาหลักของแอดลาสนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังมีความถามตัวเองว่าเฮ้ย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าจูเนียร์เป็นหัวหน้าที่ดีมากๆคอยมองรายละเอียดทุกๆคนเขาเทคแคร์ทุกคนได้แบบเท่ากันแล้วก็ดูแลทุกคนได้ดีมากซึ่งแบบมันคือลีดเดอร์ที่แบบหาไม่ได้แล้วที่ผมจะเคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแอดวานเป็นวงบอยแบนด์ที่ค่อนข้างบ้าบอเราก็เล่นอย่างนี้กันจริงๆทุกวันครับอยู่ดีวันนึงตีสามอ่ะผมนอนอยู่กัน5คน7คนไอ้หลังหยิบหมอนมาฟาดผมปังก็คือทั้งคืนก็คือไม่ได้นอนละนั่งฟาดหมอนกันเองแอดวานเป็นวงที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันเลยแล้วมาอยู่รวมกันแล้วก็เห็นด้วยแต่ละบุคคลเนี่ยมีความสามารถที่แบบต่างคนต่างช่วยกันสมทบกันให้แบบมันคือแอดลาสอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นครอบครัวที่ผมได้มีน้องชายอีก6คนเพิ่มเข้ามาแล้วเหมือนพี่ชายคนโตของบ้านนี้บางทีผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่เป็นน้องเล็กที่ทุกคนบอกแล้วว่าเราก็ถูกอวยเราก็ถูกแบบตามใจอะไรอย่างงี้โอเคเราโชว์ทุกอย่างเรามีอะไรเราก็แบบพูดได้ทุกอย่างแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมากกว่าเพื่อนมันเป็นแฟมิลี่จริงๆนะครับทั้งชีวิตผมแบบผมเชื่อว่านี่แหละคือเพื่อนแท้ๆแบบแท้ๆจริงๆของผมคือ6คนนี้เพราะเราเห็นกันเองตั้งแต่ที่เราไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งสกิลการร้องการเต้นเราพัฒนาด้วยกันมาฝึกกันเองบ้างไปเรียนกันบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นการเติบโตของแต่ละคนเห็นการเติบโตของตัวเองมันเหลือเชื่อสิ่งนึงที่แบบอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยคือทุกคนจะไม่ปล่อยให้ไอความรู้สึกเครียดรู้สึกที่มันเป็นปัญหาอยู่นานขนาดนั้นจนเรารู้สึกไม่ดีต่อกันเราจะต้องรีบคุยกันให้ถึงที่สุดในเวลาที่ใครกำลังอาจจะมีเซบ้างมีหลงบ้างทุกคนก็จะแบบไปต่อนะไปด้วยกันช่วยกันต้องการความช่วยเหลืออะไรให้บอกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบข้อดีของพวกเรามากๆแล้วก็อยากจะคีปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเราอยากให้แอดลาสมันอยู่กันเป็นไอ้ก้อนขนาดเนี้ยไอ้เตาก้อนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้นานเท่าที่มันจะเป็นไปได้แค่อยากเห็นว่าเขามีความสุขบนเวทีแค่อยากเห็นแบบเห็นเขาเอนจอยกับสิ่งที่เขาได้เลือกนั่นคือโกลในตัวของผมเองอะไรเงี้ยจะทำสิ่งที่เรารักกัน1 2 3 and to at last to at last เก่งมากแต่ว่าเราต้องไปอีกเยอะ1ขวบคอน at last นะครับผมก็อยากให้ at last มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใกล้นะผมเยี่ยมโตขึ้นอีกปีอยากอวยพรขอให้อวยพรเหมือนวันเกิดจริงเลยอ่ะขอให้ดังๆปังๆขอให้โตไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนยังรักในสิ่งที่ทำอยู่สาธุเพียงเก่งมากยังไงพูดไปแล้วน้องปกติไม่ค่อยชมจะชมเหลืองๆไงอยากจะบอกว่าความพยายามทั้งหมดที่ทำมาไม่สูญเปล่าเลยอยากจะบอกว่าที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเดบิวต์อะทำได้นะเว้ยครับผมจะไม่ร้องไห้โอเคตึกโป๊ะแชร์Happy birthday 1ปีขอบคุณที่มีหลังอยู่ในวงป่ะสัก7ปีป่ะอัลลัสเอาจนพี่จูมีลูกอุ้มลูกมาเต้นบนเวทีด้วยขอบคุณที่เป็น
สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเติบโตของผมครับผมหวังว่าทุกคนจะกลับมาดูคลิปนี้แล้วมันจะเพิ่มไฟบางอย่างในตัวทุกคนว่าเอ้ยเราเคยเป็นแบบนี้นะI love you forever. สู้ด้วยหลักต่อมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ1ปีแอตลาสนะครับผมพอเรามองย้อนกลับไปมันไม่ได้แค่เติบโตแค่แอตลาสเนาะเราก็เติบโตไปด้วยต่อมอเองก็เติบโตไปด้วยเรารู้สึกว่าวันนั้นวันที่เรายังไม่รู้จักแอตลาสเนี่ยเราได้รู้จักหญิงสาว7คนที่มีชื่อว่าโฟอีฟตอนนั้นอยู่ในช่วงที่แบบอยากรู้จักอยากทำความรู้จักกับโฟอีฟอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่วันนึงก็มีอินโทรออกมามีนั่นมีนี่ออกมาของแอตลาสที่ทำให้เราได้สงสัยได้แบบมาลุ้นว่าเขาคือใครอะไรยังไงแล้วพอวันนึงเราดูมาเรื่อยๆเราทำการอยู่กับเขามาเรื่อยๆรีแอคมาเรื่อยๆอยู่กับทุกคนที่ดูตมอยตอนนี้มาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเรามีลูกชายอยู่ในหัวใจมาเพิ่มอีก7คนโดยที่ไม่รู้ตัวเราได้มีพี่จูพี่เจตปุ้มปุ้มไนท์เอวินหมวนแล้วก็แทดเข้ามาอยู่ในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเป็นปีหนึ่งจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเติบโตได้อย่างดีเห็นเขาเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพเห็นเขามีแฟนคลับเยอะมากเห็นเขามีอัลบั้มของตัวเองมีทุกอย่างเราเลยรู้สึกว่ารักไม่ผิดเลยนะครับผมที่เราตัดสินใจเลือกที่จะรักวงนี้7คนนี้และซัพพอร์ตเขามาตลอดไอรัสเป็นวงแรกที่ตมอซื้ออัลบั้มเราก็คิดไม่ผิดอีกที่เราซื้อเรารู้สึกเราอยากจะซัพพอร์ตแอตลาสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูเขาพัฒนาดูเขาเติบโตไปเรื่อยๆก็สุดท้ายนี้นะครับผมในนามของตมอรีแอคนะครับผมที่อยู่กับแอตลาสมาตั้งแต่วันแรกที่เดบิวต์จนถึงวันนี้นะครับผมก็เราไม่อยากอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จแหละเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเขาประสบความสำเร็จกันอยู่แล้วแต่เราอยากอวยพรให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมีแฟนคลับที่รักมากขึ้นมีทุกอย่างที่ทำให้เขามีความสุขในทุกวันมีอุปสรรคเข้ามาแล้วสามารถผ่านไปได้ขอให้ทุกอย่างเหล่านี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีและเติบโตเป็นแอตลาสที่อยู่คู่กับเพลงทีป๊อปไปเสมอๆนะครับผมตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะผมก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเอลิสทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่ตมอพูดนะครับผมยังไงวันนี้ตมอก็ต้องกล่าวคำขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนดูตมอรีแอคมาครบ1ปีที่แอตลาสเขาเดบิวต์แล้วและขอบคุณแอตลาสมาจริงๆที่ทำให้ตมอได้รู้จักพวกคุณนะครับผมสุดท้ายนี้ตมอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตมอต้องขอตัวลาไปก่อนแหละย่อง